ไม่ง้อสามีมีลูกเองโดยไม่ต้องผสมพันธุ์สวัสดีค่ะก็สาวๆก็มักจะบ่นกันนะคะว่าผู้ชายดีๆหายไปไหนกันหมดหรือว่าความรักดีๆอยู่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีอุ๊ยไม่ใช่ค่ะไม่ได้มาขายของนะคะมาดูสัตว์แปลกๆกันดีกว่าค่ะประเดิมกันที่เจ้าตัวนี้เลยค่ะที่สามารถมีลูกเองได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์เรียกกันได้ว่าไม่ต้องง้อสามีกันเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นความสามารถที่สาวๆหลายๆคนอาจจะอยากได้มาไว้ครอบครองก็เป็นได้นะคะมาพบกับเขาเลยค่ะจิ้งเหลนหางแซ่ Whiptail Lizard พวกมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nemidophilus ที่บอกว่าสาวๆหลายๆคนอยากได้ก็คือมันสามารถตั้งท้องแล้วก็ให้กำเนิดลูกได้ด้วยตนเองจ้าแบบไม่ต้องพึ่งเพศผู้หรือว่าการผสมพันธุ์แต่อย่างใดเลยจิ้งเหลนสายพันธุ์นี้นะคะพวกมันมีเฉพาะเพศเมียเท่านั้นเป็นสายพันธุ์สัตว์ที่ไม่มีเพศผู้แม้แต่ตัวเดียวสงสัยจะอยู่ในเมืองลับแลแน่ๆเลยแต่ละแม่ว่าว่าการขยายพันธุ์ของจิ้งเหลนหางแซ่นั้นนะคะพวกมันจะใช้กระบวนการที่เรียกว่าการกำเนิดอันบริสุทธิ์ซึ่งก็คือพาทิโนเจเนซิสนั่นเองนะคะไอยะผีชีวะมอปลายตามมาหลอกหลอนพาทิโนเจเนซิสนะคะก็อธิบายกันนิดละกันก็เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่งนะคะโดยพาโทโนสหมายถึงพรหมจรรย์แล้วก็เจเนซิสนะคะก็คือกำเนิดเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะหมายถึงการเจริญเติบโตของไข่หรือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียไปเป็นตัวอ่อนโดยไม่ได้รับการผสมจากตัวอสุจิหรือเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้พาทิโนเจเนซิสนี้จะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะคือแบบที่1จะเป็นแบบตัวอ่อนที่เจริญมาจากไข่ซึ่งมีโครโมโซม2ชุดเพราะไม่ได้เกิดจากการแบ่งตัวแบบเมโอซิสแล้วก็ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จากตัวอสุจิด้วยดังนั้นเนี่ยตัวอ่อนหรือลูกที่เกิดขึ้นจึงมีโครโมโซม2ชุดอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นพวกที่เจริญมาจากไข่ซึ่งเกิดจากการแบ่งตัวแบบไมโอซิสกล่าวคือไข่จะมีโครโมโซมด้วยกันชุดเดียวและไม่ได้รับการผสมจากตัวอสุจิด้วยค่ะก็ตามสไตล์ของผีชีวะนะคะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนาะข้ามไปละกันค่ะก็สรุปง่ายๆนะคะว่ามันเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่งละกันเนาะแล้วมันทำอย่างไรล่ะก็คือโดยตัวอ่อนของเจ้าจิ้งหรีนะคะก็จะสามารถเจริญเติบโตและเป็นรูปร่างได้เหมือนกับแม่ของมันแล้วก็ปฏิสนธิภายในตัวโดยไม่ต้องอาศัยสเปิร์มของตัวผู้เลยการขยายพันธุ์แบบนี้นะคะมักจะพบในผึ้งไรมดแต่ก็ยังไม่พบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเลยจนกระทั่งเจ้านี่ล่ะค่ะเจ้าจิ้งหรีหางม้าและด้วยการขยายพันธุ์แบบนี้นะคะทำให้ลูกๆที่เกิดมาเนี่ยจะมียีนที่เหมือนกับแม่ทุกประการจะว่าไปมันก็เหมือนกับการถ่ายสำเนาออกมาเลยนะทุกตัวเหมือนแม่เป๊ะๆสำเนาถูกต้องเลยอย่างไรก็ตามเจ้าจิ้งเหลนเหล่านี้นะคะก็ยังมีเซ็กอยู่แต่ก็จะเป็นเซ็กแบบหลอกๆนะคะระหว่างตัวเมียด้วยกันไว้เลสเบี้ยนก็น่ารักตะมุตะมิไปอีกแบบนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการผลิตไข่แล้วก็ตกไข่นั่นเองค่ะนักวิทยาศาสตร์ยังคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับพวกมันแต่ว่าพวกมันก็ยังสามารถที่จะผสมพันธุ์กับจิ้งเหลนตัวผู้บางสายพันธุ์ได้นะคะทำให้เกิดเป็นลูกจิ้งเหลนที่มีโครโมโซมแบบ3คู่ซึ่งแตกต่างจากการเกิดในตัวแม่แบบบริสุทธิ์ที่จะมีโครโมโซมแบบ2คู่ก็จัดว่าเป็นสายพันธุ์สัตว์ที่มีความแปลกแล้วก็หายากจริงๆเลยนะคะและปิดท้ายกันที่เจ้าตัวนี้ค่ะปลาเลือดอุ่นตัวแรกของโลกนี่คือปลาที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะคะถูกจัดให้เป็นปลาที่เป็นสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกสายพันธุ์หนึ่งเลยนะคะชื่อมูนฟิชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโอปาและปลาชนิดนี้ก็ยังนับว่าเป็นปลาเลือดอุ่นตัวแรกของโลกอีกด้วยนะคะแตกต่างจากปลาชนิดอื่นบนโลกพวกมันมีเลือดที่อุ่นและอุณหภูมิที่คงที่จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ทำให้ทราบว่าเลือดในร่างกายของปลามูนฟิชรักษาความอุ่นไว้ด้วยกล้ามเนื้อพิเศษบริเวณอกของมันที่ผ่านการโบกคลีบอกไปมาด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะคงอยู่ในร่างกายของมันรวมไปถึงชั้นไขมันและระบบไหลเวียนไปมาผ่านระบบการทำงานของเหงือกที่ไม่เหมือนกับเหงือกของปลาชนิดไหนบนโลกทำให้มันรักษาอุณหภูมิของเลือดเอาไว้ได้ปลามูนฟิชเป็นปลาทะเลกระดูกแข็งขนาดใหญ่มีต้นกำเนิดมายาวนานตั้งแต่ยุคปลายสมัยไมโอซีนและยังมีชีวิตสืบเผ่าพันธุ์มาจนปัจจุบันมีรูปร่างกลมแบนคล้ายกับปลาจระเข้โตเต็มที่จะยาวประมาณ2เมตรน้ำหนักราว270กิโลกรัมอาศัยอยู่ที่ระดับความลึก300ถึง 1,500 เมตรชอบออกหากินตัวเดียวและว่ายน้ำได้ช้ามากๆมันว่ายน้ำได้เพียง25เซนติเมตรต่อวินาทีส่วนอาหารก็กินปลาขนาดเล็กหมึกเป็นต้น
ปลามูลฟิชจัดเป็นปลาหายากและเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญเนื้อแน่นสีแดงสดมีรสชาติอร่อยและอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารปลาทั้งตัวจะมีส่วนที่รับประทานได้เพียง 35% เท่านั้นที่เหลือจะเป็นส่วนที่เนื้อแข็งและก็มีกางเป็นปลาราคาแพงราคาขายกันในประเทศตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 2,500 บาทโดยปลาส่วนมากที่จำหน่ายในประเทศไทยจะถูกนำเข้ามาจากนิวซีแลนด์